จีนยังคงเดินหน้าตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์นะครับล่าสุดนี้เนี่ยได้มีการสั่งจำกัดพื้นที่นครเฉิงตูนะครับซึ่งมีประชาชนอยู่มากกว่า21ล้านคนก็บอกเลยนะครับให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านภายในระยะเวลา4วันนี้เพื่อเดินหน้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครับเทศบาลนครเฉิงตูทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีนประกาศมาตรการจำกัดพื้นที่หรือล็อกดาวน์ประชาชน21ล้าน2แสนคนพร้อมกับเริ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั่วเมืองเป็นเวลา4วันครับขณะที่หลายเมืองที่มีประชากรมากและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจีนยังคงต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19รัฐบาลระบุในแถลงการฉบับหนึ่งว่าประชาชนในเฉิงตูเมืองเอกของมณฑลเสฉวนได้รับคำสั่งให้พักอยู่แต่ภายในบ้านจากเวลา 18:00 นของวันพฤหัสบดีที่1กันยายนโดยแต่ละครัวเรือนอนุญาตให้ส่งสมาชิกในครอบครัวออกไปร้านค้าเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นได้คนเดียวเท่านั้นเฉิงตูมีรายงานผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น157คนในวันพุธก็ถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของจีนนะครับที่ถูกจำกัดพื้นที่ตั้งแต่เซี่ยงไฮ้เคยใช้มาตรการนี้เมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังไม่มีความชัดเจนเลยครับว่ามาตรการจำกัดพื้นที่จะถูกยกเลิกหรือไม่หลังจากตรวจหาเชื้อทั่วเมืองสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์นี้ส่วนเมืองใหญ่ๆอื่นๆนะครับรวมทั้งเซินเจิ้นในภาคใต้ต้าเหลียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ใช้มาตรการคุมเข้มหลายอย่างเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยในสัปดาห์นี้มาตรการดังกล่าวจะงดกิจกรรมต่างๆของประชาชนนับ10ล้านคนซึ่งยิ่งเพิ่มความท้าทายสำหรับจีนที่จะลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดด้วยการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่ทำให้พรมแดนของจีนส่วนใหญ่ยังคงปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแตกต่างจากประเทศอื่นๆนะครับที่เขาเปิดประเทศแล้วพยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโคโรนาไวรัสให้ได้ส่วนมาตรการจำกัดพื้นที่ในเฉิงตูนั้นจุดชนวนให้ประชาชนแห่ไปซื้อสินค้าที่จำเป็นด้วยความตื่นตระหนกกันแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ